วันแรกกับวันนี้ก่อนเป็นยังไงก่อนยังเป็นอย่างนั้นเผื่ออีฟจะได้มั่นใจเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้จะพูดแต่เรื่องดีๆของเพื่อนนะครับเรื่องที่แบบเพื่อนที่เมาแล้วนอนตรงข้างถังน้ำแข็งเลยจะไม่เล่าจะไม่เล่าหรือว่าขับตกคลองอะไรนี้จะไม่เล่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมาก็ดีใจที่อีฟได้เจอกับคนที่อีฟคิดว่าอีฟอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดเนาะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบคุยกันแบบมีอะไรก็เปิดใจคุยกันค่ะก็ขอให้รักกันตลอดไปจุ๊บครั้งแรกที่ก่อนพาอีฟมาให้เพื่อนเพื่อนรู้จักบอกตามตรงว่าค่อนข้างจะกังวลเพราะเพื่อนผมเนี่ยมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจเขาหมีภูนะครับคนก็แบบเป็นความสุขของกันและกันก็ดีใจแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บางใหญ่ค่ะเขาก็บอกว่าแบบเขาอยากแต่งงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแบล็งไปเลยฉันมีเธอเพียงคนเดียว